าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีนจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกเตรียมลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม21 กุมภาพันธ์นี้ตรวจเยี่ยมน้อมนำแนวพระราชดำริประยุกต์เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการทำข้าวอินทรีย์พันเอกหญิงทักษราสังฆจารย์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันที่21 กุมภาพันธ์นี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมบัวตำบลแหลมบัวตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริศาสตร์พระราชาและการประยุกต์เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการทำข้าวอินทรีย์พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกข้าวนาโยในแปลงสาธิตนี้ด้วยและเยี่ยมชมแปลงนาชาวบ้านซึ่งเป็นการปฏิรูปที่ดินตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชส่งพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้กับเกษตรกรเมื่อพ.ศ. 2518ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะพบปากกับเกษตรกรและกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ก่อนเดินทางกลับในช่วงเย็นวันเดียวกันพร้อมกันนี้ประธานกกต.เผยที่ประชุมกรรมาธิการร่วมมติเอกฉันท์แก้มาตรา74เรื่องมหรสพกลับไปใช้ร่างเดิมตามกรท.เสนอขณะมาตรา35ยังไม่ได้ข้อสรุปคุณนิชาเปรคะวนานนท์รายงานค่ะนายสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ปรับแก้ไขมาตรา75ในเรื่องการจัดมหรสพในระหว่างการหาเสียงโดยให้กลับไปใช้ร่างเดิมที่ทางกรท.เป็นผู้เสนอคือไม่อนุญาตให้จัดมหรสพขณะเดียวกันยังได้มีการหารือในส่วนของมาตรา35เรื่องการจำกัดสิทธิ์ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำหรับผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยให้ปรับแก้ไขเนื้อหาใหม่แล้วนำกลับมาหารือในที่ประชุมอีกครั้งโดยประธานกกต.ยืนยันว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายในวันนี้ได้พูดคุยกันด้วยเหตุและผลยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นหลักไม่มีความขัดแย้งกันและส่วนตัวไม่กังวลว่าการปรับแก้ไขเนื้อหาจะทำให้ร่างกฎหมายถูกคว่ำในที่ประชุมสนช.เพียงแต่พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการกกต.ชุดใหม่นิชาเพียรควนานนท์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะขณะที่วัชราเชื่อมีอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แค่ส่วนน้อยละออกไปร่วมพรรคใหม่กับสุเทพยันประชาธิปัตย์กับกปปส.อุดมการณ์ต่างกันนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์มั่นใจว่านายสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนจะดำเนินการตั้งพรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและส่วนตัวเชื่อว่าคงจะมีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไม่มากที่ยอมละทิ้งอุดมการณ์ของพรรคไปร่วมแนวทางในการสนับสนุนพรรคทหารสำหรับข้อสงสัยที่ว่าหากเกิดการเลือกตั้งหรือสู้ศึกเลือกตั้งขึ้นนั้นจะเป็นอุดมการณ์คนละทางกันหรือไม่เพราะที่ผ่านมาก็ร่วมเดินหน้าด้วยกันมาตลอดนายวิศระยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยมีแนวคิดในการสนับสนุนการรัฐประหารทุกรูปแบบและแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์กับกปปส.ก็เดินมาคนละทางตลอดจุกวันเสนอข่าว17 นาฬิกา 3 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN